แต่ว่าช่วงแรกนี้นะครับมาดูข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งสําหรับคนไทยนะครับที่หวังจะเที่ยวต่างประเทศประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมจากอย่างทั้งญี่ปุ่นนี่นะครับก็มีการประกาศฟร,ฟรีฟรีวีซ่ากันไปแล้วก็มีไต้หวันด้วยขณะที่ฮ่องกงนั้นก็มีมาตรการในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นภายเราเองนะครับก็เฝ้ารอมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเองบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ถือว่าภาคการท่องเที่ยวนะครับับบบเเนนจจ่รรรศษฐกกิิิใใาขลือห้ตตโงๆ เราไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับนายฟูมิโอคิชิดะนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นนั้นจะยกเลิกมาตรการควบคุมชายแดนสกัดกั้นโควิด -19 ตั้งแต่11ตุลาคมเป็นต้นไปครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวรายบุคคลจะได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอบีซ่านะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะยุติมาตรการจำกัดจานวนผู้โดยสารขาเข้าในแต่ละวันด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการคุมชายแดนให้ทัดเทียมกับทางสหรัฐ แล้วก็รัฐบาลนะครับจะมีการออกส่วนลดให้สําหรับการเดินทางภายในประเทศด้วยแหละครับซึ่งตอนนี้เองใครที่เตรียมเดินทางญี่ปุ่นนะครับ11ตุลาคมก็เดินทางไม่ต้องมีกรุป๊ปทัวร์แล้วนะฮะเดินทางได้แล้วนะครับแล้วก็ฟรีวีซ่าด้วยสำนักข่าวรูมเบิร์กครับเขาก็รายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวจากโควิด19แล้วครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับที่เงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงมานะครับจนแตะระดับต่ําสุดในรอบ24ปีเมื่อเทียบบกััา,ารรสฐ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่แพงเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ฮ่องกงนะครับก็เตรียมประกาศรายละเอียดมาตร,รการยกเลิกการกักตัวที่โรงแรมสําหรับผู้เดินทางขาเข้าเพิ่มเติมขึ้นเช่นกันครับเช่นเดียวกับศูนย์ประชาการกลางควบคุมโรคระบาดของไต้หวัน CECC ครับที่เขาระบุว่าทางการมีแผนที่จะยกเลิกการกักตัวนะครับเปลี่ยนมาเป็นการสังเกตการด้วยตนเองเป็นเวลา7วัน ซึ่งจุดนี้นะครับก็มีเป้าหมายปลายทางนะครับในการยกเลิกการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในวันที่13ตุลาคมนี้ด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบินในไทยนะครับได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับวันนี้เอ t บวกมา1%นะครับมินบวกมายละ0 8นะครับแล้วก็ AV บวกมาร้ยละ0 6เช่นเดียวกับ BA นะครับบวกมากว่าละ2 5 9เลยครับขณะที่บลกสิกรไทยนะครับประเมินว่ากระแสการเดินหน้าเปิดประเทศในหลายฝั่งเอเชียทางญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันนะฮะ ที่ตเตรียมมาตรการผ่อนคลายการกักตัวเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับที่จะผ่อนคลายทิศทางเดียวกันเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมืองนะครับกลุ่มการค้ากลุ่มสื่อกลุ่มเดินทางระบบขนส่งมวลชนนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็การเงินและหากที่ประชุมสะวะคนะครับมีการออกประการหนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะเป็นเซติมต์หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบินโรงแรมหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเป็น a w c แล้วก็เอาราวันนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ t n n รู้ทันลงทุนนะครับ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ